กดตัวบีไอ้มันจะไถไถแบบนี้ไว้ก่อนแล้วก็ปิดหนีไว้หนีไว้แล้วก็กดตัว V เพื่อขึ้นแบบนี โอเคก็สวัสดีทุกท่านครับท่านลังชมอยู่กับเกม Farming Simulator ปี2022เองครับก็สับคลิปนี้ก็จะมาต่อ EP 3กันเองนะครับก็จาก EP ที่แล้วนะครับก็ได้ทำการสร้างที่จอดรถของแท็กเตอร์แบบงบน้อยเองนะก็สำหรับ EP นี้ก็ตอนแรกก็จะปลูกซอยบีที่เป็นยี่ห้อฟังเอ้ยไม่ใช่เป็นแบบถั่วชนิดหนึ่งนะแต่ด้วยงบประมาณที่ยังไม่มีนะครับก็เดี๋ยว EP นี้ก็จะทำการรับจ้างคนอื่นให้ดูนะครับและอีกอย่างช่วงเดือนนี้คือช่วงนี้คือเป็นช่วงที่ปลูกข้าวปลูกแคนาปลูกบาร์เรได้นะครับซึ่งก็ได้ทำการปลูกเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับอีกทีนี้ก็ทำการรับจ้างคนอื่นนะนี่รับจ้างคนอื่นก็จะมีแบบไอ้ที่ได้ตังค์เยอะที่สุดที่เธอทำก็จะมีแบบเก็บหญ้าไปขายส่วนได้น้อยหน่อยก็มีแบบปลูกข้าวส่วนนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้ก็จะแบบคือใส่ปุ๋ยนะครับปลูก2แบบเนี้ยง่ายสุดนะครับส่วนแบบแค่กลางๆก็เป็นแบบเก็บหญ้านะครับแต่ได้ตังค์เยอะอยู่นะครับส่วนที่ยากสุดก็คือเก็บผลผลิตอันนี้คือน่าจะดูยากสุดเพราะว่ามันเก็บแบบแปลกๆด้วยไงมันไม่ได้เก็บเหมือนเก็บข้าวอ่ะมันไม่ได้เหมือนเอาคันนี้มาเก็บนะครับคือพืชแต่ละชนิดคือต้องใช้แบบอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคก่อนจะจ้างก็เดี๋ยวทำการกระจัดวัชพืชก่อนนะโอ้โหค่อนข้างจะอื่นเลยทีเดียวนะนี่แต่อีพีที่แล้วที่ทำการไปปลูกข้าวโอ๊ตมาก็ได้มีการแบบเก็บผลผลิตแล้วครับเก็บผลผลิตขายแล้วนะเดี๋ยวคนอื่นก็ทำการกำจัดราชพืชของต้นแคนาก่อนนะเพราะมันเริ่มมีแล้วถ้าทำตอนมาโตจริงอ่ะจะสายเอาไงโอเคแบบนี้แล้วก็ตอนนี้แล้วก็จ้าง AI ทำไปนะโอเคเป็นเรื่องของเรานะครับก็เดี๋ยวทำการจ้างรับจ้างให้ไปเก็บให้ไปปลูกผลผลิตแล้วกันเอาคนไหนดีนะซึ่งเวลาทำงานนี้ก็จะใช้เครื่องของเราก็ได้หรือเรายังไม่มีอะไรก็ไปยืมเครื่องเขาได้นะ
็เดี๋ยวจะไปรับจ้างคนนี้แล้วกันตังค์เยอะดีในการปลูกนะวินนิ่งนะถ้าใครถ้าผมแปลผิดก็คอมเมนต์ได้นะว่าคำที่แปลว่าอะไรนะครับพอดีขอโทษนะพอดีเทอมที่ผ่านมาผมได้แค่ C ภาษาอังกฤษนะครับมันเกี่ยวกันไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวไปรับจ้างคนนี้กันนะยืมเครื่อง access เฮ้ยเดี๋ยวอีกเล็กแล้วถือไปจ้าง2อย่างไงนะโอเคประมาณนี้แล้วก็ไปกดแท็บเพื่อไปที่ชูรูมได้เลยถ้าไม่ต้องเดินไกลๆมาแล้วนี่อุ้ยรถเขาก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหอันนี้เขาให้ไปฟาร์มที่75นะครับ75ไหนเอ่ยยังได้เอ่ยอยู่นี่ฟาร์มอยู่นี่นะอยู่นี่เองหรือว่าไก่นะโอ้โหอย่าให้มาดูรถเขาก่อนเลยโอ้รถสวยกันแน่แน่รถสวยกว่านอไอ้ขอทิ้งได้หน่อยโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องต้นนี้ถือว่าเอาเรื่องโอ้โหภายในนี่โอ้โหถือว่าสุดยอดนะดังนั้นเดี๋ยวไปเจอที่ฟาร์ม75กันเลยครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะฟาร์มปี75นะครับโอ้รถโอ้โหผมขับเป็นประเทศไทยเลยโอ้โหขับเป็นประเทศไทยเลยโอ้โหก็เลี้ยวเข้าไปเอ้ยไม่ใช่เลี้ยวดิอยู่นี่นะอ๋ออันนี้เขาให้กำจัดรัชพืช นี่เองนะนี่แล้วก็กดตัววีเอ้ยไม่ใช่ตัววีดิเอ้ยไม่ใช่คิวกดตัว X นะแล้วก็กดตัววีเอ้ยแล้วก็กดอีป้าไม่ใช่โอ้เป็นมันลงรู้แล้วกดตัว G นะครับเพื่อเปลี่ยนเพื่อสลับนะสลับด้านหน้าด้านหลังนะก็อันนี้เขาให้กำจัดราชพืชเองนะก็เป็นงานพื้นของเราอยู่นะแล้วกดตัว S ไปให้ AI ทำนะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ wow. นะครับไปดูรถของเราเลยสิเฮ้ยเซ็ตไว้ใช้ได้ดิเซ็ตไว้ใช้ได้เลยนะโอ้โหบางทีก็เล่นซะเป็นแบบหญ้าหัวล้นก็มีนะโอ้โหไม่เป็นไรแต่ก็ไม่มีผลกับฟาร์มเรามากนะอันนี้ฟังใครมีดูขอเหยียบหน่อยได้กันทางลัดทางลัดนะส่วนต้นข้าวโอ๊ตก็ยังไม่ถึงเวลาของมันนะครับโอเคนะครับนี่ครับเขาทำงานแบบนี้เลยนะโอเคส่วนอันต่อไปเดี๋ยวระหว่างเราก็อันต่อไปก็จะเป็นใส่ปุ๋ยทำปุ๋ยใส่ผลผลิตปุ๋ยได้เองนะจะทำการ access แล้วก็
เอ้ยไม่ใช่ดิจะต้องทำการกดยิ้มของก่อนดิเอาคนนี้ก็ได้คนนี้ก็ได้ทำการยิ้มของก็แค่กดยิ้มของก็พอแล้วนะแล้วก็ไปที่ชูนั่นเลยนะนี่แบบนี้นะซึ่งเขาให้ไปที่63นะโอเคขออนุญาตถ่ายพวกคลิปแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปคัดเลือกอีกทีนึงแต่ต่อมาจะติดเลยโอเคไม่เป็นไรนะนี่คือเป็นการรับจ้างใส่ปุ๋ยนะโอ้ยนี่ก็รถสวนไม่แพ้กันนะอันนี้เขาก็ไม่แถมปุ๋ยให้ด้วยอันนี้ต้องขาดทุนหน่อยนะเดี๋ยวต้องทำการซื้อปุ๋ยที่ช็อปก่อนนะครับสำหรับงานนี้ขาดทุนหน่อยจะไม่ต้องทำก็ได้นะถ้าเกิดยังเริ่มต้นอยู่เอาเป็นปุ๋ยโอ้ขาดทุนเอาเรื่องอยู่ขาดทุนเอาเรื่องเลยนะปุ๋ยนี้แล้วกันเป็นบิ๊กแพ็คนะครับขาดทุนใช้ได้เลยนะอยู่นี่นะแบบใครที่ยังผลิตปุ๋ยเองไม่เป็นก็ยังไม่ต้องทำก่อนก็ได้นะกดตัว R เพื่อรีโหลดหมดพอดีนะครับซึ่งเราจะไปที่พืชที่63นะครับเออจะชนต้นไม้พืชที่ไร่ที่63จะอยู่นี่นะซึ่งเราอยู่นี่นะครับตอนนี้ถึงไหนแล้วกับงานนั้นถ้าดูหน่อยว่าถึงไหนแล้วน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงโอ้ไปได้ไกลอยู่นะได้ไกลยืโอเคเดี๋ยวปล่อยให้เขาทำไปนะโอ้คันนี้ก็ขับเร็วอยู่นะคันนี้ก็ขับเร็วอยู่นะเอาจริงตอนนี้ถึงฟาร์ม63แล้วนะที่ดินนี้ก็กว้างใช้ได้เลยนะปึ๊บแล้วก็กดตัวบี้ไอ้มันจะไถแบบนี้ไอ้มันจะไถแบบนี้นี่แล้วก็โบยให้ทั่วนะแล้วก็ทำการโรยปุ๋ยให้ทั่วเลยนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับได้แล้วโอ้กำไรอยู่นะว้าวโอ้ได้ตั้ง 2,000 เลยก็ประมาณเท่านี้แหละครับจับงานใส่ปุ๋ยนะครับได้ตั้ง 2,000 เลยนะโอเคครับครับและต่อไปนี้ก็จะเป็นงานถอนหญ้านะครับงานนี้ก็ได้
ปุ๊บแล้วก็ไปที่ช็อปเลยไปที่ช็อปเลยนะครับนี่ก็จะเขาก็จะมีเวลาผมไปยิบของมานะก็จะมีแบบแท็กเตอร์แล้วก็ที่ตัดหญ้าแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยที่กวาดพื้นที่เป็นพื้นที่เดียวกันนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทำเป็นไอ้ที่ทำเป็นบล็อกหญ้านะครับอันนี้คือที่ตักนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะโอเคก็ตอนนี้ถึงฟาร์มที่16แล้วครับนี่ก็จะเป็นฟาร์มนี้นะครับซึ่งอันนี้โชคดีหน่อยที่สามารถแท็กเตอร์คันนี้สามารถแบบต่อ2ด้านได้คือหน้ากับหลังนะครับนี่แบบนี้จะได้แบบเก็บงานได้สะดวกหน่อยนะแล้วก็กดตัว V แล้วก็ทำงานได้แล้วก็ด้านหลังนะด้านหลังด้านหลังอ๋อแบบมันทำงานอย่างนี้เหรอนี่แบบนี้อ๋อมันจะทำงานอย่างนี้นะโอเคแล้วก็ให้AIทำไปนะนี่มันจะทำงานอย่างนี้เลยนะอ๋อเพื่อตัดหน้ารุ่นนี้มันไม่ได้แบบเหมือนรุ่นอื่นไงแล้วไปขุดหญ้าบ้านจินเขาโอ้โหไปเลยตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยเก็บเองแล้วกันนะซึ่งจริงๆก็มีอีกเครื่องอยู่นะครับก็จะเป็นเครื่องเครื่องกวาดให้เป็นพื้นที่เดียวกันนะครับแล้วก็เครื่องโหเครื่องทำเป็นบล็อกหญ้าอะไรเงี้ยนะครับโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวไปเอามากันนะครับไปแล้วครับตอนนี้ก็ได้ทำการตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่สำหรับงานนี้แต่ก็ยังทำไม่เสร็จนะก็คือก่อนอื่นก็ต้องทำการเอาเครื่องนี้ไปบดก่อนนี่ก็บดดีกว่านะถ้าใครเป็นก็บอกได้นะครับบดให้กลายเป็นอันนี้ก่อนให้เป็นหญ้าสีนี้ก่อนนะนี่บดจากเครื่องนี้ก่อนนะครับอันนี้คือเป็นแท็กเตอร์เรานะอันนี้ใช้แท็กเตอร์เรานะนี่ให้มันบดก่อนนะเอาดูเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้ได้ 20% นะครับก็เวลาเราทำดำเนินการถูกต้องนี่คือก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าเราทำผิดนี่คือแบบผิดและผิดเลยนะก็ต้องยกเลิกในสถานการณ์เดียวนะเอากด X รีบกด X เลยโอเคนี่แล้วก็นี่ต้องบดให้เป็นหญ้าสีนี้นะครับสีอ่อนๆนะนี่แบบนี้นี่ให้มันเป็นสีแบบนี้ก่อนนะแล้วพอหมดเสร็จแล้วใช่ปะขอโทษพี่เมื่อกี้รถขวางนะแล้วพอหมดเสร็จแล้วก็เอาอันนี้มาปั่นนะครับว้าว
รอก่อนเลยนะครับอันนี้เป็นแท็กเตอร์ยืมที่เรายืมเข้ามานะครับส่วนอันนี้เป็นแท็กเตอร์เรานะครับโอ้โหดูคนละชั้นกันเลยทีเดียวดูแท็กเตอร์แล้วโอ้โหอยู่แบบคนละชั้นกันเลยทีเดียวนะผมว่าต้องซื้อแท็กเตอร์อีกสัก2คันละเอาไว้รับจ้างเอาไว้รับจ้างนะครับโอเคเอ้ยแต่คันนี้ก็ความเร็วพอๆกับคันนู้นดีกว่าคันนู้นคันที่ปวดอยู่ก็42คันนี้สุด43สุดได้เท่านี้หรอโอเคเท่านี้แหละนะครับโอเคน่าจะต่ำสุดแล้วนี่มันจะกวาดให้เป็นแถวเดียวอย่างนี้เวลาที่ทำเพราะว่าเวลาที่ทำบล็อกย่าได้ง่ายขึ้นนะนี่ถ้าเป็นแถวเดียวอย่างนี้อาจจะมีเหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวปล่อยให้เขาทำไปนะครับนี่ขยะถ่ายคลิปนะครับนี่มันจะทำเป็นไถโลกันอย่างนี้นะครับอันนี้คือฟาร์มจะเล็กหน่อยนะก็เลยทำเร็วถ้าฟาร์มแบบวอร์มเทิมแบบนั้นน่ะอันนั้นใช้เวลานานครับนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องที่ทำเป็นบล็อกหญ้านะครับใช้บล็อกหญ้าแบบไม้คานนะเพราะว่าอันนั้นไม่น่าจะทำได้นะโอเคแล้วก็จริงๆมันก็ปรับขนาดกันได้นะแล้วก็กด Z หรือเปล่าออโตเมติกลงนะครับแล้วก็จริงๆมันปรับขนาดได้แหละผมว่าจะเอาขนาดนี้แหละนะขนาดที่เขาตั้งเอาไว้ไปดุยนี่ไปดูอย่างนี้แล้วก็มันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์นะเห็นเครื่องทำงานถอนออกโอเคน่าจะมีแค่นี้นะงั้นจริงๆก็มีแบบที่ตักอีกนะครับเดี๋ยวไปเอาที่ตักก่อนครับไปที่ตักก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่แล้วก็เอาไปจอดจิ้มไปเลยๆนะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์แล้วก็ฟอนตูวีนี่มันจะขึ้นแบบนี้ครับก็ได้ทีละ2นะซึ่งคันนี้ก็ได้ทีละ2นี่ต้องหาทางนิดนึงนะนิดนึงจะยากหน่อยแค่กว้างได้ง่ายๆเดี๋ยวก่อนได้แล้วโอเคนี่เกาะไว้ก่อนแล้วก็ปิดหนีไว้หนีไว้แล้วก็กดตัว V เพื่อขึ้นแบบนี้นะก็จริงๆเขาน่าจะเอาไว้สำหรับ2คนไง
แล้วก็แบบนี้จะได้ไม่ตกนะก็จะไปที่ฟาร์มนี้นะครับเพื่อไปขายให้เขาแล้วเราก็จะได้ตังค์ไปด้วยนะก็คนที่ได้ตังค์คือเราเองแหละแต่ไม่รู้เขาได้เท่าไหร่ไงเราว่าเขาเป็นแค่ NPC นะทางนี้แล้วกันซึ่งแสงตรงนั้นมันอยู่ตรงนู้นไงแสงที่จะขายนี้นะครับโอ้คันนี้นี่ก็พอๆกับเฮสเตอร์ที่ผมเร็วขับเร็วที่สุดขับความเร็วสุดๆนะมันน่าจะอยู่ไม่ไกลมากนะนะมันไม่ไกลมากนะแป๊บเดียวก็ใกล้ถึงแล้วแต่ต้องหาทางเข้าด้วยให้เข้าทางลัดนี่ก็กระไรอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวย่าตกมันไม่ใช่แบบเหมือนจิบล้อไงมันไม่เหมือนแบบใส่กระบะใส่กระบะด้วยไงนี่อันนี้คือฟาร์มที่ผมขายข้าวขายแคนนาขายบาร์ลี่นะครับที่เดียวกันเลยนะแล้วจะขายตรงไหนกันเลยเนี่ยซึ่งเป็นร้านที่เขาบอกให้ขายนะครับนี่แหละเขาน่าจะให้ขายตรงนี้นะโอเคขอดูก่อนนะว่าเขาให้ขายตรงไหนโอเคตรงนี้ไม่น่าจะใช่ตรงนี้เป็นที่แบบขายข้าวก็ว่างเลยได้แล้ว500บาทนะครับนี่ขึ้นคอมพิวเตอร์ทันทีทางที่ขายแค่ยังขายไม่หมดเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับนี่พอแลบเสร็จปุ๊บก็หายเลยนะครับและเซกเตอร์เราก็อยู่ติดอยู่เก่งติดเก่งอยู่ที่นั่นนะก็เดี๋ยวดูแท็กเตอร์ดูแท็กเตอร์เดี๋ยวว่าจะซื้ออีกคันหนึ่งไว้แบบเอาไว้ใช้แบบรับจ้างงานอย่างเงี้ยได้ไม่ต้องมาใช้แบบ2คันนั้นเดี๋ยวดูคันที่เร็วที่สุดส่วนมากมีแต่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะอันนี้50ตอนนี้งบอยู่ 65,000 อันนี้เร็วสุดคือ50นะครับอันนี้30อันนี้40ขนาดกลางนะส่วนมากจะเป็น50ราคานี่ก็หลักแสนอยู่ขนาดใหญ่นี่คือโอ้200,000โอ้ได้หลายตังค์อยู่
อยู่ที่แสนกว่าราคาอยู่ที่แสนกว่านะซึ่งยังไม่พอที่จะไปซื้อคันใหม่ซื้อคันใหม่เพิ่มนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับถ้ามีมาคอมเมนต์น่ารักคลิปด้วยครับนี้ขอลาไปก่อนครับบาย